จะยำปลาร้านะจ๊ะของกินบ้านๆยำปลาแดกยำน้ำปลาแดกนี่มีหอมพริกกระเทียมขิงดองตะไคร้แล้วก็ต้นหอมมะนาวจ๊ะใส่เลยพริกตะไคร้หอมกระเทียมขิงดองเข้าเลยใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็บีบมะนาวลงไปน้ำปลาเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ใส่ทุกอย่างไปแล้วเราก็คนเดี๋ยวใส่พริกเพิ่มคลุกกับข้าวร้อนๆน่ากินมากปลาร้าต้มสุกของเราอันนี้ปลาร้าทำเองต้มเองกินเองนะจ๊ะในนี้ก็จะมีน้ำปลาปูดองหอยดองกะปิน้ำตาลปี๊บน้ำกระเทียมดองแล้วก็ใส่สับปะรดเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ชูรสนิดนึงเพื่อความนัวแซ่บนัวอันนี้เดี๋ยวกรองน้ำมันปลาใส่ส้มตำใส่อมใส่แกงใส่ได้ทุกอย่างจ้านัว